นะคะเบนก็มารีวิวบ้านของเล่นนะคะโอ้ยเราเล่นนี่สนุกเอามากๆเลยนะคะไม่เคยเจอบ้านแบบนี้มาก่อนเลยใช่ค่ะฝั่งนี้ค่ะได้กูตัวดำมองเห็นวันนี้นะคะเบนก็มารีวิวบ้านของเล่นนะคะโอ้ยเราเล่นนี่เดี๋ยวเรามาชมตัวบ้านรอบๆกันจ้ะอันนี้เหมือนพาชมบ้านตัวอย่างเลยอ่ะไปดูบ้านกันนี่อันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะใช่สามารถเอาโต๊ะกินข้าวมาไว้ด้านหน้าได้แล้วก็ตัวนี้มันสามารถเคลื่อนได้นะคะเป็นบาสนะคะมีลูกบาสอยู่นี่คือตัวบ้านนี่อุปกรณ์เรียกว่าไม่อันตรายเลยจริงๆเพราะว่าอย่างตัวนี้จริงๆมันเป็นน็อตนี่คือตัวน็อตที่ต่อนะคะไม่มีชิ้นไหนทำให้แบบลูกเจ็บเลยแล้วก็ทนแข็งแรงด้วยนะคะสามารถกันแดดกันลมกันฝนได้ของจริงถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มนะคะเพราะว่าไม่ได้แพงมากใช้ได้นานด้วยก็ต้องบอกว่าตัวบ้านเฮมินทอยเนี่ยค่ะคือเบนมองว่ามันเป็นของเล่นที่ปลอดภัยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีเราไปซื้อของเล่นชิ้นเล็กแล้วมันก็กระจายเต็มบ้านอ่ะแล้วมันก็แบบไม่มีที่เก็บอะไรเงี้ยสู้แบบเราซื้อของเล่นชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งแล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยสมมติว่าเราซื้อของเล่นกระจุกกระจิกใช่ไหมคะแล้วลองมาเทียบกับตัวบ้านเฮมินทอยตัวหนึ่งอ่ะเบนว่าราคามันคุ้มค่ากว่ากันเยอะแล้วมันก็ได้ของที่มันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็คิดว่าลูกๆทุกคนสามารถตอนเย็นๆมาทำแอคทิวิตี้ร่วมกันได้แล้วก็มีความสุขร่วมกันได้ด้วยจริงๆแล้วตัวบ้านพวกนี้ค่ะบ้านพลาสติกเนี่ยเบนน่ะเคยเห็นตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตามสวนสนุกเล็กๆอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นจุดพักของเด็กๆอะไรเงี้ยในห้างในพวกฮอลล์พวกแบบAvenueหรือว่าพวกที่ต่างๆที่เขามีโซนของเด็กอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเอามาไว้ที่บ้านสักหลังนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำหาข้อมูลเนาะว่าแบบว่ามันสั่งได้ที่ไหนหายังไงใครเป็นผู้นำเข้าใครเป็นผู้ผลิตอะไรเงี้ยแล้วก็ศึกษาข้อมูลว่าของเล่นปลอดภัยไหมพลาสติกปลอดภัยไหมทนต่อแดดทนต่อลมทนต่ออะไรไหมอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นที่มาของตัวบ้านหลังนี้ค่ะเป็นว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวบ้านมันปลอดภัยค่ะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์คือมาเป็นกล่องเลยมาเป็น2กล่องแล้วก็ต่อง่ายต่อเองด้วยนะคะก็แบบหมุนพวกตัวน็อตอะไรอย่างเงี้ยทุกองค์ประกอบของบ้านเด็กที่ลูกเล่นอยู่เนี่ยค่ะคือปลอดภัยมากไม่มีส่วนไหนที่แบบหัวไปชนโป๊กแล้วแบบเกิดอุบัติเหตุหรือว่าได้รับความบาดเจ็บเลยปลอดภัยแล้วเซฟตี้กับเด็กจริงๆเรียกว่าคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปเป็นว่าได้ทางด้านอารมณ์นะเพราะว่ามันสามารถทำให้เด็กได้ผ่อนคลายได้รีแลกซ์เนี่ยค่ะในตัวบ้านมันก็จะมีแป้นบาสสไลด์ลื่นแล้วก็มีโต๊ะให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านความคิดการจินตนาการความริเริ่มสร้างสรรค์เพราะว่าอย่างที่เห็นนะเนาะมันเป็นบ้านนะเนาะเด็กๆก็จะรู้สึกว่าเอ้ยพออยู่ในบ้านแล้วแบบปลอดภัยอะไรเงี้ยอุ้มลาเลนออกมาลาเลนก็จะแบบเอ้ยไม่ยอมจะอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยคิดว่าเหมาะสำหรับเด็กๆตั้งแต่แรกเลยนะที่เริ่มหัดคานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนถึงโตลาลี่กุมารีอย่างเงี้ย10กว่าเขาก็ยังมาเล่นอยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยแต่แล้วเข้าใจว่าบ้านอย่างงี้ใช่ป่ะอาจจะอยู่ในแค่ช่วงเดียวอายุช่วงเดียวแล้วก็เลิกเล่นไม่แต่ว่าแบบลูกสาวคนโตก็เล่นคนเล็กก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเด็กเล็กมากค่ะก็แนะนำให้มีผู้ใหญ่คอยจับคอยอุ้มด้วยก็จะดีมากเลยสนุกเอามากๆเลยนะคะไม่เคยเจอบ้านแบบนี้มาก่อนเลยใช่ค่ะจากที่แบบที่ว่าเวลาลาลี่ไปเรียนต้องไปเล่นกับน้องแบบที่ว่ามันเล่นไม่สะดวกพอมาไว้ที่บ้านเลยได้เล่นกันทุกวันเลยค่ะตอนเต้นอยู่ใช่ไหมคะหนูก็เล่นกับน้องดูแลน้องอะไรไม่คือจริงๆอ่ะลาลี่หลังเลิกเรียนปกติเขาจะดูทีวีไงแล้วก็จะดูแบบ YouTube อะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่มีไอ้บ้านหลังนี้ขึ้นมานี่คือกลายเป็นว่าทุกคนนี่แบบมาเล่นแล้วก็มาใช้กิจกรรมใช้แอคทิวิตี้อยู่ในบ้านหลังนี้ก็ทำให้เกิดความเขาเรียกว่าแอคทิวิตี้ถูกกันอ่ะเห็นไหมไปแล้วคือเขาก็จะแบบ โฟกัสกับบ้านหลังนี้มากขึ้นนะคะแทนที่จะมานั่งดู YouTube หรือว่าเล่นเกมอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยชอบไหมคะชอบค่ะมันทำไมอะลูกเล่าให้ฟังสิมันสนุกค่ะจากที่เราโดนย่าว่าเล่นดูทีวีทุกวันอันนี้ก็ออกมาเล่นทุกวันเลยค่ะเขาก็อยากเล่นบ้างเนาะบางทีมานั่งข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่อย่างเบนซ์อย่างคุณยายอย่างเงี้ยก็มานั่งเฝ้าดูหลานเล่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่เพลินดีเนาะใช่ค่ะอันนี้ผู้ใช้จริงนะคะเนี่ยผู้ใช้จริงเบนซ์สั่งมาจากบริษัทปักกะเป้าทอยนะคะก็เป็นผู้นำเข้าเจ้าเดียวที่ส่งมาจากที่เกาหลีเลยนะคะก็ต้องบอกว่ามีของเล่นหลายอย่างมากมีสไลด์ลื่นมีข้อกั้นแล้วก็มีตัวบ้านพลาสติกแล้วก็มีอุปกรณ์ของเล่นชิ้นเล็กๆของเด็กอะค่ะแต่บ้านพลาสติกก็ไม่ได้มีทรงเดียวนะมีสไลด์ลื่นแบบทรงอื่นแล้วก็มีชิงช้ามีอะไรอย่างงี้ด้วยส่วนวิธีการนำเข้าการสั่งซื้อเนี่ยต้องบอกว่าง่ายมากเลยเบนสั่งแค่วันเดียวนะคะก็มาส่งเบนถึงที่เลยแล้วก็ช่วยเบนต่อด้วยแล้วก็ต่อง่ายมากไม่ถึง 10-15 นาทีเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะออกมาเป็นบ้านแบบนี้เลยก็วิธีการทำความสะอาดง่ายมากว่าง่ายๆคือเอาน้ำล้างแล้วก็ถูๆเช็ดแล้วก็ถือว่ามันก็สะอาดแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างบางคนอย่างเงี้ยเขาก็ไว้ในบ้านเลยนะคะแต่อย่างเบนเนี่ยเรามีบริเวณพื้นที่เราก็เลยมาตั้งนอกบ้านแล้วก็ใช้วิธีทำความสะอาดเอาก็เอาน้ำราดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้นะคะพามารีวิวตัวบ้านของเล่นนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะคะอ้าวเหมาะแง่ซะแล้วอยากเข้าบ้านทุกคนทิ้งผมต่ออยากจะแนะนำให้หลายๆบ้านนะคะลองใช้ดูนะคะสั่งซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสามารถสั่งได้ที่ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะของที่ปักกะเป้าทอยนะคะเป็นผู้นำเข้าของเล่นนะคะก็ต้องมีตั้งแต่ชิงช้าสไลด์ลื่นนะคะแล้วก็ตัวบ้านตัวคอกนะคะทุกอย่างนี้ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับแบรนด์ยี่ห้อนี้นะคะเข้าไปดูแบบได้นะคะเย็นแล้วมืดแล้วขอเข้าบ้านไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ